ผมเพชรสาลิดหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับหรือว่าชื่อเดิมชื่อซันโตสครับไฟนี้ซ้อมมาด้วยครับซ้อมมาเป็นเดือนครับซ้อมอยู่ไหนไฟนี้ซ้อมอยู่หมูปิ้งครับแล้วมีใครเป็นผู้ป้าผู้ซ้อมที่นั่นก็มีพวกน้องๆพี่ๆนะครับช่วยลุมตำช่วยกันเนาะเราอายุเท่าไหร่ครับ21ครับเราสูงประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณ165น้ำหนักไปปล่อยมาไม่กี่โลครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้อยู่ประมาณที่53เราเป็นมวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับวันนี้เราเจอน้องแชมป์เคยเจอกันยังยังครับเคยประกบเจอแล้วพ่อถอนไปครับอ๋อก็เลยไม่ได้เจอกันแต่ไฟนี้ได้มาเจอกันแล้วครับผมแล้วเขาเป็นมือสไตล์แล้วเราได้ศึกษาดูแล้วครับแล้ววันนี้ระวังเกมวางแผนไงก็ต่อยตามเกมเราก็คือค่อยๆไปเรื่อยเนาะเพราะเราไฟสุดท้ายที่เราต่อยไว้เป็นไงบ้างที่ต่อยไว้ก่อนหยุดโควิดสรุปตำหนักก็ไฟสุดท้ายต่อยไว้ก็ชนะครับชนะใครวันนั้นจำชื่อก็เข้ามาแทนน้องแชมป์นี่แหละอ๋อแล้วต่อยไว้นานกี่เดือนแล้วที่หยุดไปทั้งหมดเลยเบ็ดเสร็จรวม5เดือน5เดือนแล้วไฟนี้ก็ได้กลับมาขยับแล้วแล้วเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับบุรีรัมย์อ่าฝากเชิญชวนแฟนคลับเหรอวันนี้นะก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเต็มที่แน่นอนครับครับผมวันนี้สีเสื้อใหม่